นักท่องเที่ยวชาวจีนขับเก๋งเสียหลักชนแบเรียร์อุโมงค์ลอดพัทยารถพังยับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งเสียหลักชนแบเรียร์เหตุเกิดบนถนนทางลอดอุโมงค์พัทยากลางตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีขาวหมายเลขทะเบียนงองูยอยักษ์3861ชลบุรีเสียหลักชนแบเรียร์ฝั่งขาเข้าสัตหีบได้รับความเสียหายยับเยินจอดขวางถนนมีมิสเตอร์ซันเฮาอายุ41ปีสัญชาติจีนเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นสอบถามกู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือเป็นคนแรกนะคะเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลว่าถูกรถยนต์ไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อขับเบียดจนรถเก๋งของตัวเองนั้นเสียหลักพุ่งชนเข้ากับแบเรียร์ได้รับความเสียหายและได้รับบาดเจ็บดังกล่าวทิวากรกฤตมณีผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน